อยู่เมืองนอกมันลำบากจะมานั่งบ่นให้ชาวบ้านเขาฟังทำไมทำไมไม่หนีกลับเมืองไทยไปเสียเลยล่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอาครูบาอาจารย์ที่เคารพรักทุกๆท่านนะคะเมื่อนี้มาแปลกๆพี่น้องค่ะคอมเมนต์เป็นเหตุสังเกตได้พี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี้ยายลิ้นก็มีผักสวนครัวมาอวดมาอ่างก่อนพี่น้องค่ะก่อนสิไปฟังรายการจวดๆเนาะค่ะเนาะผักเคลยายลิ้นค่ะเด็ดกินซุ่มซื่อราชินีแห่งผักนะคะค่ะก็มีบ่หลายในสวนเบิ่งผักไปว้าวฟังไปเนาะพี่น้องเนาะค่ะเหตุเกิดจากคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะยายลิ้นก็บ่ได้ว่าหยังดอกแต่อยากบอกอยากเว้าให้เว้าน้ำเนี่ยเออก้อนเจ้าสิเขามาด่ามาหยังนั่นเจ้าฟังคลิปยายลิ้นจบอยู่บ่ในการเว้าเรื่องแต่ละเรื่องขันบ่สอบกับพานนะคะขันบ่สอบกับพานยายลิ้นบ่ได้มานั่งเฮ็ดคลิปให้ผู้ใดมาคิดว่าเจ้าต้องสอบข่อยเด้ลางเทื่อบางคลิปบางอันยายลิ้นก็อาจสิเว้าผิดก็ได้อาจสิเว้าให้บ่ถูกใจเจ้าก็ได้ดังนั้นแล้วฟังเอาหม่องที่ฟังได้อันใดเจ้าฟังบ่ได้ก็บ่ต้องฟังเออแต่ว่าก็ขอบคุณคือเก่านั่นแหละที่เขามารับชมรับฟังหั่นน่ะเพราะยายลิ้นได้ซื้อได้มีเงินซื้อน้ำปูน้ำปลาผงสุรสแน่พี่น้องจ๋าค่ะเป็นหยังเจ้าคือจังว่าจังสั่นว่าติเจ้าก็ใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกคือกันบ่แม่นติเจ้าก็รู้ดีตัวว่าชีวิตเมืองนอกมันเป็นจังได๋คำว่าลำบากนี่เจ้าเขียนเห็นตั้งแต่ข่อยเขียนหัวข้อเจ้าบ่ฟังฮอดคลิปข่อยจ้อยเออการคำว่าลำบากอยู่เมืองนอกอันสิมานั่งเว้าคนฟังเฮ็ดหยังคันลำบากก็คือบ่กลับเมืองไทยไปโลดบ่ได้ว่าเว้าเรื่องอยากกลับเมืองไทยเว้าเรื่องลำบากอยู่เมืองนอกมันเป็นจังได๋เออกลับไปเมืองไทยลำบากกว่าเก่าเออก้อนเจ้าสิเม่นสิว่าบ่ว่าสิไปเบิ่งซ่องได้ล่ะเออฟังเขาคักๆซะก่อนจังค่อยจับไปกระเดียดเด้อเออฟังบ่ได้ซับอย่าจับไปกระเดียดเออการมีความลำบากอยู่เมืองนอกนี่มันลำบากตากตำหลายอย่างบ่แม่นแต่ลำบากถึงการทำมาหากินเว้าเรื่องลำบากน่ะอยู่ไสมันก็ลำบากเบิดนั่นล่ะเออคำว่าลำบากในเมืองนอกนี่มันมีมุมก็คือถูกผัวกดขี่ข่มเหง2ทางด้านวีซ่า3ทางด้านการหางานหางานซูเมอร์นี่ก็ยากยากแน่จักหน่อยบ่คือตั้งแต่กี้4หามาแล้วผัวเบียดเบียนนี่คือความทุกข์ยากลำบากของเมียฝรั่งในต่างแดนโตเจ้าเองก็ใช้ชีวิตในเมืองนอกเจ้าก็รู้ดีบ่แม่นติเออเจ้าอยู่จังใดสภาพชีวิตเจ้าหรือเจ้ามีชีวิตที่ดีกว่าผู้อื่นข่อยก็ดีใจนําเด้อแต่คันเจ้ามีชีวิตที่บ่ต่างกับเมียฝรั่งผู้อื่นคุณก็น่าจะเข้าใจชีวิตลูกผู้หญิงในต่างแดนนะคะว่าเขาเป็นจังใดเอออันนี้อย่าเล่นบ่ได้มาเฮ็ดคลิปด่าผู้ใดเด้อเว้าสู่ฟังซื่อๆว้าวซื้อฟังซื้อๆพี่น้องจ๊ะฮะมาดามผู้เพิ่นมาคอมเมนต์นี่เพิ่นก็มีชีวิตละหกละเหินเงินทองกอมเกลียวนี่ข้าเจ้าก็เก็บกระเมียนบางคนถูกญาติพี่น้องโกงบางคนถูกแม่บังเกิดก้าวโกงเงินโกงทองเจ้าของหักลูกบ่ทอกันโอ้ยมันสารพัดสารเพสำหรับชีวิตของมนุษย์เออบ่ถูกแนวนึงก็ถูกแนวนึงขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์คนนั้นๆบุคคลนั้นๆสิยืนยัดต่อสู้กับปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นไปได้จังใดสิเอาชีวิตรอดไปได้จังใดเออแล้วทุกๆชีวิตก็ต้องมีการปลงนะคะการปลงปลงในที่นี้เอาคันพ่อแม่พี่น้องโกงเฮานี่เฮาก็ต้องเครียดแค้นเป็นธรรมดามันบ่เครียดกันไปเครียดกันมาก็มีตั้งแต่ไฟสุมอยู่ในนรกนี่ในหัวใจนี่คันเฮาบ่ปลงเฮาก็ตายเออปงบ่ปงก็ตายคือเก่าดอลละถ้าว่าบาสิตายก็ให้ปงซะก่อนเออสิได้ตายอย่างตาลับสิได้บ่มีห่วงเออขอโทษขออภัยขออโหสิซึ่งกันและกันเออมันก็เป็นเรื่องทั่วไปเด้พี่น้องค่ะคำว่าลำบากในต่างแดนนี่ลำบากหลายมานั่งเว้าคนฟังเฮ็ดอีหยังเอ้าก็อยากให้รู้อยากให้สายฟอร์มือใหม่ซุ่มมาใหม่ๆนี่ได้มีกำลังใจว่าพี่ๆรุ่นเก่าๆเพิ่นมานี่เพิ่นผ่านปัญหาชีวิตเพิ่นผ่านความลำบากยากแค้นไปได้ด้วยวิธีใดสันเด้เจ้าคือสิมองมุมบวกบ่เป็นเนาะในใจคือสิมีแต่มุมลบเนาะเอออันไปฝึกทัศนคติเจ้าของใหม่เด้อเออก่อนสิไปเว้าให้คนนั่นเออไปสำรวจตัวเจ้าของซะก่อนเอออย่าเล่นบ่ได้ด่าเด้อนี่เด้อได้ยินอย่าเล่นบ่ได้ด่านะคะเว้าธรรมดาอย่าลิ้นเว้าธรรมดานะคะบ่ได้ด่าผู้ใดเด้อเออปรับทัศนคติเจ้าของใหม่เด้อ
การที่เป็นคนคิดลบมีแต่มุ่มลบๆมองแต่สิ่งลบๆน่ะมันคือกบในกะลานะคะค่ะผู้เพิ่นอันจะเริ่มทั้งจิตแล้วจะเริ่มทั้งใจแล้วเพิ่นพร้อมที่สิแบ่งปันทั้งด้านบวกด้านลบโอ้ยเพิ่นบ่อ่อนซ้อนดอกเลี้ยงช้ำนี่เออการใส่ชีวิตในต่างแดนการเอาตัวรอดจากผัวถือกระทำแบบใดเออนี่ตั้งหากคือจุดพีของการนำเสนอของการนำมาแบ่งปันต่างๆให้สาวๆหลายๆท่านผู้เพิ่นมีปัญหาเพิ่นได้นำไปปรับปรุงปรับใส่ในชีวิตประจำวันของเพิ่นเออเฮาก็ได้บุญตื้มไปอีกแจกบุญแจกท่านเป็นวิทยาท่านเฮ็ดบุญบ่หาแต่ไปเฮ็ดน้ำวัดน้ำว่าดอกเฮ็ดกับผู้กับคนก็ได้คือกันว่าถ้าปรารถนาดีต่อกันก็ได้แล้วบุญนั่นเออบ่หาแต่ไปท่านหอดเงินคิดดีทำดีต่อกันนี่ปรารถนาดีต่อกันบุญสูงสุดแล้วเออปุ่นหมูหมากาไก่เออมันอดมันอยากคันเฮามีพอได้แบ่งได้ปันซื้อให้มันแน่แบ่งให้มันแน่น้อยกินน้อยอยากท่านไปเออมันบ่ตายดอกเออนี่เขาเอิ้นว่ามีศีลมีท่านเด้อพี่น้องเด้อสาธุยะลินบ่ได้สอนบ่ได้ว่าผู้ใดนะคะยะลินก็เว้าตามประสบการณ์เจ้าของเนี่ยล่ะพี่น้องอื้อทุกอยู่เมืองนอกนี่ลำบากอยู่เมืองนอกนี่โถมันมีประสบการณ์หนักแท้ๆเด้พี่น้องมันเฮ็ดให้เฮาโตขึ้นนะคะมันเฮ็ดให้เฮาเติบโตขึ้นเหตุการณ์ต่างๆนั่นล่ะสอนให้เฮาเข้มแข็งเหตุการณ์ต่างๆนั่นล่ะสอนให้เฮาได้มีสติปัญญาเหตุการณ์ต่างๆนั่นล่ะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเฮานี่มันให้เฮาได้ใช้ปัญญาเจ้าของมันให้เฮาได้มีสติใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะเพราะว่าเฮาสิก้าวซ้ายก้าวขวาอันตรายรอบด้านบ่ว่าที่จากคนใกล้โตก็ดีจากสามีผู้เฮานอนอยู่ใกล้ๆนี่ก็ดีจากเพื่อนที่เป็นมิตรฉาชีพนี่ก็ดีนะคะชีวิตของเรานี่รายล้อมทั้งบวกและลบรายล้อมทั้งดีและหายนะคะขึ้นอยู่ตะละเมื่อเจ้าสิพ่อมองใดเจ้าสิพ่อมุ่มใดนะคะพี่น้องคะค่ะการลำบากอยู่ในต่างแดนน่ะแม่นสิลำบากปานใดก็ยังมีโอกาสพ่อที่สิลืมตาอาปากใดถ้ามาดามหลายๆท่านเมียฝรั่งหลายๆท่านเพิ่นบ่ผ่านความลำบากเออเพิ่นอยู่บ่ได้เพิ่นคือสิบ่นั่งบ่มานั่งเว้าจ่อยๆหรือแบ่งปันเหตุการณ์แบ่งปันเรื่องเล่าต่างๆทั้งดีและหลายอันให้ยะลินได้เว้าหรือว่าหลายๆช่องที่นำออกมาเว้าดอกเออเจ้าก็เปิดใจกว้างๆรับฟังแน่คันบ่ชอบก็บ่ต้องเบิ่งอยู่ในกะลาบักพร้าวหั่นล่ะเออให้มันงุ่มอยู่หั่นบ่ต้องเห็นเสียงเห็นสว่างอีหยังนำเขาเออโอ้ยขั้นแขวอืมบ่ได้ด่าได้นี่พี่น้องยะลินบ่ได้ด่ายะลินด่าคนบ่เป็นดอกค่ะเว้าจังซี่ล่ะยะลินด่าคนบ่เป็นก็เลยอยากว่าให้ฟังสันดอกว่าขันมันเจ้าแวะมาฟังคลิปนี่ก็ฟังแน่เด้อฟังให้มันจบเออชีวิตเจ้านั่นอยู่จังไดอยู่เมียงนอกนั่นเจ้าเป็นจังไดประเทศบ้านเจ้านั่นกฎหมายบ้านเจ้าเป็นจังไดขันเจ้าอยากเว้าสู่คนฟังเจ้าก็เอาออกมาเว้าเพื่อว่าคนที่มาใส่ชีวิตอยู่ประเทศเดียวกับเจ้าเขาสิได้เรียนรู้ไปนําผู้ใดเขาอยากเล่นลูกเขาก็เล่นผู้บ่อยากเล่นก็แล้วแต่เขาชีวิตไผชีวิตมันเออส่วนยายลินนี่เออยายลินแฮปปี้ที่สิแบ่งปันเรื่องเล่าเจ้าของแน่เรื่องเล่าของมาดามหลายๆท่านแน่ที่มาแบ่งปันไว้เรื่องเล่าจากคอมเมนต์ที่พี่ๆเพื่อนๆปรารถนาที่สิอยากเว้าปรารถนาที่สิอยากเขียนลงในคอมเมนต์ถึงเรื่องเล่าชีวิตของเพิ่นยายลินก็ขออนุญาตบัดคำโยกประเด็นขึ้นมาเว้าสู่ฟังชีวิตของเฮาคนเฮาน่ะมันก็ควรควายหาแนวเดียวนั่นล่ะคือหาความสุขให้เจ้าของขึ้นอยู่กับว่าความสุขของบุคคลผู้นั้นสิเป็นอีหยังความสุขคนเฮามันก็บ่คือกันอีกพร้อมเออผู้จักนึงความสุขมีเงินมีทองหลายๆเอออันนี้ยายลินก็อยากได้อยู่เด้เพราะว่าเงินทองยามมีแล้วอยากกินอยากซื้ออีหยังก็ได้เออมันเป็นความทุกข์คันเออมันเป็นความสุขพี่น้องแต่คันมีหน่อยเออคันดิ้นรนหรือว่ามีจิตริษยาเออไปเปรียบเทียบเจ้าของกับผู้อื่นอันนี้ก็เกิดทุกข์อีกแหละทุกข์เพราะตัวเองมีน้อย
คนเฮาต้องมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่คันเจ้ามีความพอใจในสิ่งที่ตนมีพึงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นมีความสุขในสิ่งที่เจ้าของเลือกเจ้ารวยล้นฟ้าแล้วลางเที่ยคนรวยยังหาความสุขบ่ได้เลยขนาดเงินล้นธนาคารเอะเอะยังบอกฉันไม่รู้ว่าความสุขอยู่ตรงไหนเอาจังสี่ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะค่ะฝากไปถึงเมียฝรั่งบางคนเนเด้อค่ะโอ้ยยายลินกะขอบคุณสุภูสุพนนั่นล่ะที่เขามารับชมรับฟังมาติก็ดีมาให้คำแนะนำก็ดีขอบคุณทุกๆรายการขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มาเป็นครูบาอาจารย์ให้ยายลินได้นำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็นำสิ่งคิดว่าดีที่สุดออกมาเว้าให้พี่ให้น้องได้รับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะขั้นอันใดอย่าเล่นเว้าออกไปแล้วบ่ถือบ่ต้องบ่ดีบ่ถือใจอย่าเล่นขอโทษขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทั้งฮักก็ดีบ่ฮักก็ดีเด้อที่เข้ามาเบิ่งอย่าเล่นนี่ให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ผ่านพ้นวิกฤตปัญหาความทุกข์ยากลำบากในสายต่างๆให้ผ่านพ้นไปด้วยดีมีพละกำลังสู่ไปในแต่ละมือเด้อค่ะเด้อมีหยังเฮาก็มาแบ่งปันคือเก่าพี่น้องค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย